หมายทรงค่ะสวัสดีค่ะหมายทรงแทงคำหนึ่งค่ะย่อก็มาในทบกันแทงย่อค่ะเนาะมาในค่ะเฮาเตมาหลัดแหนลองพี่น้องใต้เฮาค่ะในข้าวตั้ง12เหรียญในเฮ็ดสังหลายๆในค่ะออวันนี้นะคะมัวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวไทยใหญ่นั้นใน12เดือนทำอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่16กุมภาพันธ์2556นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปีของไทยใหญ่นะคะก็จะเป็น2115นั่นเองค่ะปีของไทยใหญ่นะคะจะเป็น2115ค่ะแล้วก็นับยังไงนะคะโมจะมาเล่าให้ฟัง2115นะคะก็คือจะนับก่อนคศ95นะคะแล้วก็นับหลังพศ450นั่นเองค่ะเป็นการนับเมื่อครั้งอาณาจักรใดได้นำพระไตรปิฎกเข้ามาจากประเทศอินเดียเป็นปีแรกนะคะก็เลยนับตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะส่วนเดือนของไทยใหญ่นะคะก็จะมีเหลินเจ๋งเหลินกัมเหลิน3เหลิน4เหลิน5เหลิน6เหลิน7เหลิน8เหลิน9เหลิน10เหลิน11เหลิน12ค่ะแล้วก็เหลินเจ๋งนะคะเหลินเจ๋งจะเป็นเดือนอ้ายนะคะแล้วก็เหลินกัมเดือนยี่ค่ะแล้วก็เดือน3ก็จะเป็นเหลิน3เหมือนกันนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะเหมือนกันเลยนะคะคนไทยใหญ่จะใช้ตามปฏิทินนักขัตฤกษ์ค่ะเหลินเจ๋งหรือเดือนอ้ายนะคะก็จะมีงานสำคัญของชาวไทยใหญ่นะคะก็คือป้อยปีใหม่ไต้หรืองานปีใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็ยกยองเจ้าคู่หมอจัดวันเดียวกันเลยนะคะงานปีใหม่ไตนะคะจะจัดขึ้นทุกปีนะคะจะเป็นแรม15ค่ำเดือน12คืนนั้นก็จะจัดงานปีใหม่ไตกันเลยนะคะกับวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายนั่นเองค่ะวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายนั้นจะเป็นปีใหม่ของไทยใหญ่แล้วนะคะทั้งชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในรัชฉานในเมียนมาแล้วก็ในต่างประเทศนะคะพากันจัดงานปีใหม่ไตขึ้นทุกปีของ2วันนี้นะคะส่วนในรัชฉานนะคะก็จะผลัดกันทำตามเมืองหลวงต่างๆก็คือปีละครั้งนะคะจัดที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ตามเมืองเล็กๆที่ห่างไกลก็จะจัดเองหรือไม่ก็ไปร่วมกับที่เมืองหลวงของเมืองนั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีจัดงานตามหมู่บ้านต่างๆนะคะที่ห่างไกลจากในเมืองค่ะเรื่องงานนะคะก็โมก็จะเทียบกับที่นานางเอานะคะเพราะว่าถ้าในเมืองนี้อาจจะไม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นที่นานางนะคะเดือนเหลินเจ๋งหรือเดือนอ้ายก็จะนวดข้าวนะคะนวดข้าวพอนวดข้าวเสร็จนะคะก็จะปลูกมะเขือเทศหอมอะไรต่างๆสำหรับในครัวเรือนนะคะก็เลยทำไว้สำหรับทั้งปีจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะถ้าเป็นที่นานางนะคะแต่ถ้าเป็นในเมืองก็อาจจะต้องซื้อทานเอานะคะถ้าไม่มีที่ปลูกนะคะเดือนยี่นี้คือเป็นเดือนแห่งวันหยุดเลยนะคะก็จะหยุดยาวแต่ว่าจริงๆหยุดไหมก็ไม่หยุดนะคะถ้าเป็นที่นานางจะทำสวนกันต่อนะคะแล้วช่วงเลินกัมนะคะแล้วก็สำหรับคนไทยใหญ่ทุกพื้นที่เลยนะคะจะทำถั่วเน่าไว้ทานตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จะทำไว้เยอะๆทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าทำเดือนนี้ก็คือถั่วเน่าจะหมักดีแล้วก็ไว้ได้นานนะคะเลิน3หรือเดือน3นะคะขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะก็จะเป็นวันมาฆบูชานะคะถ้าเป็นไทยใหญ่แล้วจะถวายข้าวหยักคู่นะคะข้าวหยักคู่ก็คือของหวานของชาวไทยใหญ่ที่ทำจากข้าวเหนียวแล้วก็น้ำอ้อยมะพร้าวมาผสมกันนะคะพอทำเสร็จนะคะก็จะเอาไปถวายที่วัดวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะแล้วก็พอถวายที่วัดเสร็จใช่ไหมคะจะมาถวายผู้อาวุโสหรือขอขมาผู้อาวุโสตามหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านที่เรารู้จักค่ะมีถวายไม่โลนะคะก็คือไม้ดิบแล้วก็สามารถจุดไฟได้นะคะคืนวันมาฆบูชาค่ะ3หรือเดือน3ของทุกๆปีนะคะจะมีอีกก็คือพระแล้วก็เนนนะคะตามจังหวัดนั้นๆนะคะก็จะ
มาจากที่หมู่บ้านหรือใกล้หมู่บ้านใกล้เมืองนั้นอะไรอย่างนี้มาสอบที่เดียวกันหมดนะคะพอมาสอบที่เดียวกันหมดพอสอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเรียงกันเป็นแถวแล้วก็จะมีประชาชนหรือคนที่อยู่ใกล้ไกลนะคะมาถวายปัจจัยข้าวสารเงินขนมอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เรียกว่าพละลงเมืองนะคะส่วนงานในเดือน3นี้นะคะก็จะมีจะเริ่มทำไร่กันนะคะก็คือยังไม่ปลูกอะไรค่ะก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรคะจะไปเก็บไว้ก่อนไปตัดหญ้าเพื่อให้หญ้าแห้งนะคะแล้วค่อยมาจุดหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะโมก็ไม่ทราบว่าภาษาไทยต้องพูดว่าอะไรแล้วก็เก็บเกี่ยวสวนที่ทำไว้ตั้งแต่เดือนไอ้นั่นเองค่ะเดือน4หรือเดือน4นะคะก็จะมีงานป้อยเหลินสีม่นนะคะเดือน4ก็จะจัดขึ้นของวันขึ้น13 14 15ของเดือน4นะคะถ้าเป็นที่นานางจะจัดประมาณนั้นแล้วก็ที่อื่นๆด้วยแต่ว่าที่น้ำรันนี้นะคะจะจัดแรมวันแรม8 7 8ค่ําของเดือน4นะคะงานช่วงเดือน4นะคะชาวไทยใหญ่ก็จะทำตัดฟืนไว้นะคะก็คือฟืนอันนี้ก็จะปลูกกันขึ้นมาจะตัดได้ทุกๆ3ปีนะคะเดือน5หรือเดือน5นะคะชาวไทยใหญ่จะมีงานป้อยซ้อนน้ําค่ะป้อยซ้อนน้ํานี้คือชาวไทยใหญ่ก็จะทำข้าวมุ้นข้าวป้องข้าวมุ้นห่อดองกวยนะคะก็จะเป็นข้าวขนมที่ห่อจากใบตองนะคะแล้วก็ข้าวแคบข้าวป้องข้าวแคบเป็นชื่อเดียวกันนะคะทำถวายที่วัดเสร็จใช่ไหมคะก็จะมาถวายผู้อาวุโสในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านค่ะพอเย็นๆก็จะมีการรดน้ำดำหัวพ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นสงกรานต์นี้จะสนุกที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญก็จะเอาขนมแล้วก็ใส่ตะกร้าใหญ่ๆหรือไม่ก็ใส่ถุงใหญ่ๆแล้วก็ไปนะคะต้องเพราะว่าที่ญาติที่เรารู้จักที่อยู่ต่างหมู่บ้านนะคะเราต้องเดินไปแล้วก็ขอขมานะคะไม่ว่าไกลแค่ไหนเราก็ต้องเดินเอา ตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเดินมากเท่าไหร่แล้วค่ะส่วนงานที่ทำนะคะก็จะเป็นเก็บไร่นะคะหรือภาษาไทยใหญ่เรียกว่าเพียวไฮนะคะเพียวไฮก็คือทำความสะอาดในไร่ก่อนจะปลูกค่ะเลินหกหรือเดือนหกนะคะก็จะไม่มีอะไรงานอะไรมากนะคะถ้าเป็นบางที่ก็จะมีงานป้อยสังล่องด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ว่างๆกันนะคะแล้วก็เป็นวันเลินหกมนนะคะก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือนหกนะคะก็จะไปทำบุญฟังธรรมกันแค่นี้เองค่ะส่วนทำงานนะคะก็จะเป็นบางพื้นที่นะคะก็จะเริ่มทำหน้าเจ้าก็คือนาเช้านั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มไถนานะคะเดือน7นะคะไม่มีอะไรนะคะวันพระก็จะไปทำบุญกันทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนงานนี้จะมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจะเข้าช่วงฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะจะทำอย่างเช่นไถนาหว่านกล้าไว้นะคะเริ่มไถไร่แล้วก็จะปลูกข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะเลิน8หรือเดือน8นะคะชาวไทยใหญ่แล้วจะมีข้าวหวานะคะข้าวหวาถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าข้าวพรรษานั่นเองค่ะพอข้าวพรรษาแล้วนะคะทุกวันพระนะคะผู้อาวุโสก็จะไปนอนจำวัดนะคะ1คืนของวันพระแล้วก็รับศีลฟังธรรมทําบุญนะคะส่วนงานของเดือน8นะคะก็จะเป็นไถนานะคะไถนาหว่านกล้านะคะก็ดำนาเช้านะคะสอมนาเจ้าถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ค่ะแล้วก็หมายให้นี่โมไม่ทราบว่าภาษาไทยต้องเรียกว่าอะไรก็จะดึงหญ้าออกจากไร่ข้าวนะคะเพื่อให้มันไม่ให้ในไร่ข้าวรกนะคะก็จะเรียกว่าไทยใหญ่เรียกว่าหมายให้ค่ะเลินเกานะคะก็จะเป็นในหว่าก็คือในพรรษานั่นเองค่ะเ
พอในพรรษานะคะก็ทุกวันพระชาวไทยใหญ่ก็จะขึ้นวัดฟังธรรมกันนะคะแล้วก็ผู้อาวุโสก็นอนจำที่วัด1คืนทุกๆวันพระนั่นเองค่ะเดือน9ส่วนงานที่ทำนะคะก็จะเหมือนเดิมก็คือดำนานะคะหมายไฮเหมือนเมื่อกี้นะคะส่วนเหรินซิบหรือเดือน10นะคะก็จะเข้าวัดฟังธรรมทำบุญเช่นเดียวกันนะคะส่วนงานก็เหมือนเดิมยังมีดำนาแล้วก็ทำไร่เลิน11นะคะชาวไทยใหญ่จะออกหว่านะคะออกหว่าก็คือออกพรรษานะคะพอออกพรรษานะคะชาวไทยใหญ่จะทำเข่งต่างปุดหรือจ้องพลานะคะแล้วก็หาผลไม้เท่าที่หาได้มาถวายทุกชนิดนะคะและคืนวันออกพรรษานะคะตามวัดต่างๆจะเห็นได้ว่านกโตไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็คือต้องออกมารำถวายให้หมดเลยนะคะสำหรับที่นานางนะคะในวันออกพรรษานะคะขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะชาวไทยใหญ่จะพอทำบุญที่วัดเสร็จใช่ไหมคะก็จะมาขอขมาผู้อาวุโสในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ขอขมาพ่อแม่นะคะที่เอาขอขมาผู้อาวุโสในหมู่บ้านนะคะก็จะใช้เป็นห่อข้าวสารแล้วก็จะเป็นกับข้าวดอกไม้แล้วก็ข้าวแตกธูปเทียนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นที่อื่นหรือในเมืองต่างๆโมก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมประเพณีนี้นะคะวันงานนะคะก็จะเก็บเกี่ยวถั่วลิสงข้าวโพดกันแล้วนะคะเดือน12หรือเดือน12นะคะก็จะมีงานป้อยสังก้านคินก็คืองานทอดกฐินนั่นเองค่ะหรือป้อยกฐินนะคะงานกฐินนี้นะคะก็จะจัดขึ้นของวันขึ้น15ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะก็จะมีให้เป็นเวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็1วัดจะให้ทำแค่วัดเดียว1วัดก็จะให้ทำแค่ครั้งเดียวค่ะส่วนงานของเดือน12ถึงเดือนเจ๋งเหลินเจ๋งเหลินเจ๋งก็คือเดือนอ้ายนะคะเหลิน12เดือนอ้ายนะคะก็จะมีการเกี่ยวข้าวปุ่มข้าวนะคะปุ่มข้าวแล้วก็ตีข้าวนะคะตีข้าวนวดข้าวถ้าเป็นที่นานางนี่ใช้เวลา 1-2 เดือนนะคะทั้งตำบลนะคะเพราะว่าบางบ้านก็ใช้เครื่องจักรบางบ้านก็ไม่ได้ใช้ก็เลยทำให้ใช้เวลานานนั่นเองค่ะชาวไทยใหญ่มีวันหยุดไหมนะคะก็คือชาวไทยใหญ่จะหยุดของทุกวันพระใหญ่นะคะและในพรรษาก็ไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กหรือใหญ่อย่างเช่น8ค่ำขึ้น8ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำก็จะเป็นวันหยุดของชาวไทยใหญ่เลยนะคะก็จะหยุดไม่ไปไร่ไม่ทำไร่ไม่ทำนาอะไรนะคะก็จะอยู่บ้านแล้วก็ทำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะและตามในเมืองหลวงก็เหมือนกันนะคะถ้าตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะหยุดของวันพระทุกวันพระใหญ่นะคะถ้าหากว่าพี่น้องมาเที่ยวในลัดฉานหรือในเมียนมานะคะถ้าเป็นทุกวันพระใหญ่นะคะก็คือขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำนะคะก็จะหยุดนะคะป้อยสังลองนะคะก็จะทำจะจัดขึ้นของเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นะคะใน4เดือนนี้ก็เจ้าอาวาสก็จะดูก่อนนะคะว่าคนพื้นที่นั้นๆว่างหรือไม่นะคะเพราะถ้าหากว่างานเบาๆลงเขาก็จะจัดงานป้อยสังลองนะคะแต่ว่าปี2ปีมานี้เนื่องจากโควิดก็เลยไม่มีการจัดงานป้อยสังลองขึ้นค่ะตอนนี้คือชาวไทยใหญ่นะคะยังเรียนตามหลักสูตรพม่าอยู่นะคะก็เวลาช่วงปิดเทอมนะคะก็จะมีการสอนพุทธะพิงเงแลลิกไลไตหรือฮงเฮนธรรมะนะคะฮงเฮนธรรมะนี้จะสอนในช่วงปิดเทอม2เดือนนะคะแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ปาหลีนิดๆ นะคะแล้วก็สอนภาษาไทยใหญ่ด้วยนะคะอาชีพหลักๆของชาวไทยใหญ่นั้นจะเป็นไร่นานั่นเองค่ะแล้วก็สวนนะคะส่วนคนที่อยู่ในเมืองนะคะก็จะเป็นอาชีพค้าขายนะคะและนี่คือกิจกรรมแล้วก็งานของชาวไทยใหญ่ใน12เดือนนะคะเอามาพูดทั้งหมดนี้นะคะก็จะเทียบกับ
ที่นานางเป็นส่วนมากนะคะที่อื่นโมยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนก็บอกกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทางการไม่ปิดเน็ตแล้วนะคะถ้าปิดก็อาจจะปิดแค่ช่วง1:00 ถึง 9:00 นะคะและนอกนั้นก็จะมีเน็ตใช้อยู่นะคะก็จะพยายามเอามาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าทำไมสวยจังสวยเพราะแต่งค่ะเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมคะถ้าไม่แต่งก็ไม่สวยนะคะก็เลยหมอก็เลยแต่งนิดๆจริงๆแต่งหน้าเลยสวยนะคะขอบคุณที่ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะขอลากันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะใหม่ทรงค่ะ